สิ่งที่นักทำเพลงต้องมีของมันต้องมีไม่มีไม่ได้คราวนี้เราพูดถึงความรู้ที่ต้องมีให้เยอะนะครับเราเป็นนักดนตรีนักทำเพลงเราก็ต้องมีความรู้เรื่องดนตรีเรื่องการอัดการมิกอะไรต่างๆนะครับเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือต่างคือเรียกว่ามีความรู้แค่ไหนเราควรที่จะรับมาให้ได้มากที่สุดนะครับให้ได้เยอะที่สุดเพื่อที่เรามาแล้วบางอย่างเราอาจจะไม่ได้ใช้ในวันนี้หรอกแต่ว่าอนาคตเราไม่แน่ไงคือเราไม่รู้อนาคตใช่ไหมครับบางทีอนาคตเราอาจจะต้องหยิบเอาความรู้ตรงนี้มาใช้นะครับมาฝึกมาพัฒนาใช่ไหมครับเราก็สามารถเรียกเอาจากไอ้ไลบรารีที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยดึงออกมาใช้ได้เลยบางคนเนี่ยความรู้เดี๋ยวนี้ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าแม้กระทั่งใน Facebook ใช่ไหมครับผมก็เป็นคนนึงอ่ะที่กดบันทึกเอาไว้ว่าบันทึกลิงก์เอาไว้เผื่อเก็บไว้ดูว่าเฮ้ยตอนนี้เราต้องทำเรื่องนี้เรื่องนี้นะบางทีเราจำได้ไม่หมดก็บันทึกไว้เนี่ยพอถึงคราวที่ต้องทำเราก็ไปดึงออกมาศึกษานะครับแล้วก็มาทดลองใช้เลยนะครับทำไปเรื่อยๆมันก็จะเกิดการพัฒนานี่คือเรื่องที่เราจะต้องมีจริงๆนะครับไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเกิดเรารู้แค่นิดเดียวหรือว่ามีเพดานที่รู้อยู่แค่ประมาณนึงหรือว่ารู้เยอะแล้วแหละนะครับแต่ว่าเราไม่เปิดรับไม่เปิดอินพุตเข้าไปเลยอ่ะนะครับเอาท์พุตมันก็จะน้อยไงคือเราก็จะเอาท์พุตก็จะได้อยู่แค่เนี้ยแต่คนที่เปิดรับเสมอเนี่ยเอาท์พุตเขาก็จะเยอะขึ้นนะครับอินพุตเยอะเอาท์พุตก็เยอะได้นะครับไม่ต้องไปคอมเพรสหรือว่าลิมิเตอร์มันนะปล่อยไปเลยเต็มที่อันนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่ที่ครูฟรีมิวสิกเอ็กซ์เพิร์ทครับผมสวัสดีครับ